เรื่องสั้นเรื่องคุณครูสาวสอนเด็กอนุบาลณต่างจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งฉันทำงานที่นี่เป็นครูสอนนักเรียนระดับอนุบาลฉันมีชื่อว่าวารินแต่เพื่อนครูด้วยกันหรือแม้แต่พานโรงมักเรียกฉันว่าครูรินดิฉันเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอายุ24ปีวันนั้นหลังเลิกสอนเด็กนักเรียนแล้วฉันก็มาทำงานที่ค้างไว้ต่อที่ห้องพักครูบ้านพักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะเลยทำอยู่จนใกล้ค่ำคุณครูคนอื่นกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือแต่ดิฉันกับคุณครูใหญ่ครูใหญ่อายุประมาณ50กว่าแกมีครอบครัวแล้วแต่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งครูใหญ่ก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูเหมือนกันและก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านพักของฉันมากนักพอดิฉันทำงานเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆห้องพักครูเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องพักดิฉันไม่เห็นครูใหญ่เลยคิดว่าครูใหญ่กลับบ้านพักไปแล้วดิฉันเลยถลกกระโปรงขึ้นแล้วถอดถุงน่องออกเพราะดิฉันทำมันเปียกน้ำในตอนที่เข้าห้องน้ำพอดีครูใหญ่เดินเข้ามาเรียกดิฉันครูรินอุ้ยครูใหญ่ดิฉันตกใจเพราะยังถอดไม่เสร็จฉันมัวแต่ตกใจกระโปรงยังรั้งอยู่ที่เอวหันหน้าไปทางครูใหญ่ในแบบที่ถุงน่องยังคาอยู่ที่เข่าเลยครูรินทำอะไรอยู่สายตาครูใหญ่จ้องมองมาที่ระหว่างขาของดิฉันพอฉันตั้งสติได้เลยรีบดึงกระโปรงลงมาแล้วบอกว่าเออทำงานที่ค้างไว้อยู่เสร็จแล้วกำลังจะกลับพอดีค่ะครูใหญ่เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วกระซิบถามเบาๆผมหมายถึงว่าเมื่อกี้กำลังทำอะไรต่างหากล่ะดิฉันยิ้มหน้าแดงพูดออกไปอย่างอายๆเออพอดีถุงน่องมันเปียกจะถอดมันออกอ่ะค่ะครูใหญ่พยักหน้าเหมือนรับทราบแต่ก็ทำตาเล็กตาน้อยมองมาที่ดิฉันงั้นหรือครับถ้าทำอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมปิดพัดลมปิดไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วแกก็เอามือจับถุงกางเกงเดินออกไปแบบอารมณ์ดีหลังจากครูใหญ่เดินออกไปสักพักฉันก็ออกมาดูที่หน้าห้องพักครูอีกทีว่าคุณครูใหญ่ไปแล้วจริงๆดูจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครก็ถึงกลับเข้ามาถอดเอาถุงน่องออกจากทั้งสองขาเก็บใส่กระเป๋าถือเคลียร์งานเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วออกจากห้องพักครูเพื่อกลับไปยังที่บ้านพักระหว่างทางเดินกลับบ้านพักครูเจอครูใหญ่กำลังนั่งคุยอยู่กับลุงพันโรงที่โต๊ะมาหินอ่อนหน้าอาคารเรียนบนโต๊ะมีขวดเหล้าขาวขวดเล็กอยู่ด้วยน่าจะเป็นของคนพันโรงเพราะครูใหญ่เป็นคนไม่ดื่มเหล้าดิฉันยิ้มก้มหน้าทักทายนิดหน่อยเพราะยังรู้สึกเขินๆกับเหตุการณ์บนห้องพักครูเมื่อก่อนหน้านี้ครูใหญ่ก็โบกมือขึ้นทักทายและยิ้มตอบกลับมาโดยไม่ได้พูดอะไรและหันไปคุยกับลุงพันโรงต่อเหมือนมีเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างส่วนฉันก็ก้มหน้าก้มตาเดินกลับห้องพักครูอย่างไวเพราะฟ้าเริ่มมืดแล้วประมาณทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่ดิฉันจะต้องอาบน้ำและทุกครั้งในตอนอาบน้ำฉันต้องใส่ผ้าถุงเดินเข้าห้องน้ำแต่วันนี้ดิฉันต้องนุ่งผ้าขนหนูแทนเพราะผ้าถุงที่ฉันตากไว้บนราวข้างบ้านมันหายไปก่อนเข้าบ้านพักฉันก็ยังเห็นมันตากอยู่ถึงเวลาจะใช้มันกลับหายไปก็ยังงงอยู่ว่ามันหายไปไหนบ้านพักครูจะเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังไม่ใหญ่มากนักชั้นบนจะเป็นห้องนอนส่วนครัวและห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างขณะที่ดิฉันกำลังเดินลงมาเพื่อเข้าห้องน้ำในชุดผ้าขนหนูกระโจมอกลงบันไดมายังไม่ถึงชั้นล่างดีก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนเรียกครูครับคุณครูรินครับคุณครูรินอยู่ไหมเสียงคุณลุงพานโรงนั่นเองยืนร้องเรียกฉันอยู่ที่หน้าบ้านพักครูในมือของแกถือผ้าถุงของดิฉันอยู่ผ้าถุงผืนนี้ของครูรินหรือเปล่าครับผมเห็นหมามันคาบไปเล่นตรงนู้นลุงพันโรงยกผ้าถุงขึ้นโชว์พร้อมมืออีกข้างชี้ไปทางที่เอาผ้าถุงมาอ๋อใช่ค่ะผ้าถุงหนูเอง
ลุงพานโรงเดินเข้ามาใกล้ๆดิฉันเพื่อจะยื่นผ้าถุงคืนให้เมื่อเข้าใกล้มากขึ้นคงเห็นดิฉันนุ่งผ้าขนหนูกระจมอกกระจมอกก็จ้องตาเป็นมันหยุดยืนนิ่งไม่ส่งผ้าถุงคืนดิฉันดูท่าแล้วคงจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่จึงถอยก้าวหลังออกยังไม่ทันคิดจะทำอะไรลุงพันโรงก็จู่โจมเข้าประชิดตัวใช้ท่อนแขนอันหนารวบตัวดิฉันไปกอดปล้ำทันทีอย่านะลุงลุงทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันร้องออกไปพร้อมๆกับพยายามปัดป้องตัวเองจากการรุกรานช่วยด้วยช่วยด้วยดิฉันร้องอย่างสุดเสียงฉันร้องได้แค่นั้นมืออันหนาใหญ่ของลุงก็มาปิดอยู่ที่ปากตาลุงพันโรงกอดรัดดิฉันก็ขัดขืนยื้อกันไปมาจนผ้าขนหนูฉันเกือบหลุดร่างกายของดิฉันถูกดุลถูกรั้งจนไปถึงหน้าประตูห้องน้ำและกำลังจะถูกผลักเข้าไปยังด้านในแรงของฉันไม่อาจต้านทานความแข็งแรงของตาลุงพานโรงคนเถื่อนนี้ได้คิดในใจคงหมดหวังไม่รอดเป็นแน่แต่แล้วเหมือนเสียงสวรรค์ทำอะไรของแกน่ะหยุดเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเสียงครูใหญ่นั่นเองมาช่วยทันเวลาพอดีตาลุงหื่นหันหน้าไปทางต้นเสียงและหยุดการกระทําที่กำลังดำเนินอยู่ทันทีละล่ำละลักพูดและยกมือไหว้ขอโทษครับครูใหญ่ผมขอโทษครับพร้อมกับหันหลังวิ่งหนีไปทางด้านหลังบ้านพักโดยหยิบเอาผ้าถุงของครูสาวไปด้วยเช้าวันต่อมาตอนสายๆที่ห้องพักครูภายในห้องลุงพานโรงยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะครูใหญ่ข้างๆกันครูวารินนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่แรกครูวารินจะขอลาออกเพราะกลัวในเรื่องความปลอดภัยแต่ครูใหญ่ห้ามไว้โดยสัญญาและรับปากว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนลุงพานโรงก็ถึงกับก้มกราบขอโทษครูวารินสารภาพว่าทำไปด้วยความเมาขาดสติทีแรกครูวารินไม่ยอมยังไงๆต้องเอาเรื่องที่สุดดำเนินคดีให้ได้แต่ครูใหญ่ร้องขอว่าให้เห็นแก่ชื่อเสียงของโรงเรียนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกทุกอย่างจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยของครูใหญ่ลุงพันโรงกราบขอโทษคุณครูรินและรับปากว่าจะไม่ทำอีกพร้อมกับจะซื้อผ้าถุงผืนใหม่ให้ส่วนครูรินไม่ต้องลาออกย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากพูดคุยจบแล้วครูวารินขอตัวออกจากห้องมาก่อนเพื่อไปดูแลเด็กนักเรียนต่อคงเหลือแต่ลุงพันโรงกับครูใหญ่อยู่ในห้องกันสองคนผมไม่เข้าใจเลยครับทำไมครูใหญ่ถึงต้องทำแบบนี้เสียงลุงพันโรงเอ่ยขึ้นไม่นานหลังครูวารินออกไปเอาหน้าไม่ต้องรู้อะไรมากนักหรอกเอานี่ไปครูใหญ่จกเงินจากกระเป๋าส่งให้ลุงพันโรงไป 2,000 บาทเอาไปซื้อผ้าถุงผืนใหม่ให้ครูวารินนะส่วนที่เหลือลุงก็เอาไปใช้ละกันลุงพันโรงยื่นมือไปรับเอาเงินจากครูใหญ่ด้วยความดีใจโดยไม่สงสัยอะไรอีกเออนี่ลุงผ้าถุงผืนนั้นของครูวารินยังอยู่ใช่ไหมอ้อครับยังอยู่ครับเดี๋ยวตอนเย็นๆให้ฟ้ามืดก่อนค่อยเอามาให้ผมที่บ้านพักนะหลังจากที่ลุงพันโรงเดินออกจากห้องพักครูครูใหญ่ปรับเก้าอี้เอนไปด้านหลังหันลำตัวหมุนเก้าอี้ไปทางริมหน้าต่างลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาสายตาครูใหญ่ที่มองผ่านออกไปด้านนอกแม้ไม่ได้จับจ้องมองสิ่งใดเป็นพิเศษแต่ในแววตาคู่นั้นมันมีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากบ่งบอกถึงในหัวตอนนี้มันจะต้องมีอะไรไม่ค่อยจะสู้ดีนักกับคุณครูวารินที่จะต้องพบเจอในวันข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่ครูสาวแสนสวยคาดไม่ถึงแน่ๆว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของครูใหญ่